ดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมทำประตูบานเลื่อนไปนะครับซึ่งทำไว้แต่วงกบเหล็กนะเป็นวิธีการเชื่อมเหล็กที่ง่ายที่สุดนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับฝากไปกดดูด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับที่เพิ่งหัดทำงานเชื่อมเหล็กโดยเฉพาะเหล็กบางๆส่วนสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวิดีโอ DIY ง่ายๆนะครับเพราะว่าผมจะมาทำบานมุงลวดใส่ลงไปที่ประตูบานนี้ครับประตูมุ้งลวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอยากจะทำบานมุ้งลวดด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าไม่กล้าทำครับกลัวทำไม่ได้กลัวทำแล้วไม่สวยนะครับคือผมจะบอกว่าเวลาจ้างช่างทำบานมุ้งลวดเนี่ยราคามันก็ถือว่าแพงพอสมควรนะถ้าเป็นบานหน้าต่างเนี่ยตกบานละประมาณ 3-500 บาทใช่ไหมส่วนบานประตูเนี่ยขึ้นไป800ถึงราคา 1,000 กว่าบาทนะครับวัสดุที่เราใช้จะเป็นวัสดุแบบเดียวกับที่ช่างใช้เลยวันนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวเขาเรียกว่าอลูมิเนียมนะครับเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับสำหรับทำบานมุ้งลวดนะครับเวลาเราไปซื้อบานอลูมิเนียมเนี่ยอย่าลืมวัดขนาดวงกบหรือวัดบานเราไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับจริงๆแนะนำว่าให้มาตัดในพื้นที่ครับจะฟิตดีกว่านะเพราะเชื่อเลยว่าวงกบเนี่ยขนาดมันไม่ได้มาตรฐานและไม่เท่ากันนะครับยกเว้นคนที่เป็นวงกบอลูมิเนียมมาตรฐานจากโรงงานนะอันนี้ก็สามารถวัดวงกบไปให้ช่างเขาตัดที่โรงงานได้เลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยสั่งมาเป็นเส้นยาวนะครับซึ่งเส้นหนึ่งเนี่ยราคาแค่160บาทครับความยาวเนี่ย6เมตรทำหน้าต่างได้เนี่ย 1-2 บานนะครับสำหรับผมเนี่ยเอามาทำบานประตูนะครับบานยาวเนี่ยขนาด50เซนคูณ2เมตร1บานแล้วก็เมตร20คูณ2เมตร20นะครับอีก1บานนะครับซึ่งผมสั่งมาทั้งหมดเนี่ย2เส้นครับและสำหรับอลูมิเนียมนะครับความยาว6เมตรเอาใส่รถมาได้ยังไงนะครับคือผมจะบอกว่าผมตัดเป็นท่อนละ2เมตรกว่าๆนะครับแล้วก็ใส่รถมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่มีรถกระบะนะครับก็สามารถให้ทางร้านเนี่ยเขาตัดมาเป็นชิ้นประมาณว่าใกล้เคียงกับชิ้นงานที่เราจะทำก็ได้นะครับซึ่งตัวอลูมิเนียมเนี่ยก็จะมีหลายราคานะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 70-80 บาทนะครับเป็นแบบสีเงินๆนะครับอันนี้ของผมเอามาเป็นสีดำนะครับอบสีดำนะซึ่งสีแพงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวอบสีขาวที่เป็นตัวหนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราสามารถเลือกสีให้เหมาะกับบ้านเราได้ครับต่อมานะครับก็คือตัวมุ้งลวดครับสำหรับมุ้งลวดเนี่ยนะมันก็มีอีกหลายราคาเหมือนกันนะครับหน้ากว้างหน้าแคบนะครับหน้ากว้าง60เซนหน้ากว้าง90เซนหน้ากว้างเมตร20หน้ากว้างเมตร50นะครับใหญ่กว่านั้นก็มีนะที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นตัวหน้ากว้างเมตร20นะครับแล้วก็เขาจะคิดเป็นต่อ1เมตรนะครับสีดำนะครับหน้ากว้างเมตร20ครับตัวนี้จะราคาแพงที่สุดนะครับตกเมตรละ100กว่าบาทครับสำหรับคนที่อยากได้ราคาประหยัดกว่านี้แต่อยากได้สีดำนะครับก็ยังมีวัสดุที่เป็นไนลอนครับราคาจะถูกกว่านะและสำหรับสีอื่นๆนะครับก็ราคาจะถูกกว่านี้ด้วยครับซึ่งข้อดีของการเลือกมุ้งลวดที่เป็นลวดมาครับคือมันขึงให้ตึงง่ายครับแต่ถ้าเป็นไนลอนเนี่ยราคาจะถูกแต่ว่าขึงยากกว่านะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจเลือกเอาเองดูนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวยางนะครับสำหรับขอบมุ้งลวดครับตัวฉากสำหรับเข้ามุมอลูมิเนียมดอกสว่านครับและอย่าลืมซื้อรีเวทที่เป็นสีเดียวกับอลูมิเนียมที่เราซื้อด้วยนะครับสำหรับการวัดและตัดวงกบมุ้งลวดนะครับจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะวัดและตัดในพื้นที่นะครับจะค่อนข้างแม่นยำกว่านะผมก็จะวัดในพื้นที่ครับเพราะผมมั่นใจครับว่าวงกบผมเนี่ยมันเบี้ยวแน่นอนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการตัดมุมนะครับ45องศานะครับผมก็ง่ายๆครับใช้ลูกหมูตัดหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัวฉากมาใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็จะเข้ามุมของเราได้ตรงแบบนี้นะครับที่เหลือเราก็แค่ย้ำรีเวทนะเจาะรูใส่รีเวทครับครับเราก็ทำบานใหญ่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาเข้าในวงกบดูนะว่ามันเข้าได้เรียบร้อยหรือเปล่านะตอนนี้กรอบของผมก็เสร็จพร้อมที่จะใส่ผ้ามุ้งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าปกติเพื่อนๆทำจะเห็นว่ากรอบบานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องมีตัวค้ำแกนกลางครับเพื่อกันโยกันล้มแล้วก็กันว่ามุ้งรั่วจะขาดเร็วนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าผมไม่ชอบครับผมอยากได้โล่งๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรับผิดชอบงานของผมเองนะครับโดยการที่ไม่ใส่แกนตรงนี้เข้าไปครับแต่ถ้าเพื่อนๆทำเองนะครับผมแนะนำว่าให้ใส่แกนนะครับจะแข็งแรงกว่ามุ้งชิ้นใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำมาครับจริงทำครั้งนี้2เองนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะทำการปูผ้ามุ้งลงไปนะครับบนขอบแบบนี้ก่อนเลยครับจริงๆเราก็ใช้ลูกกลิ้งเฉพาะนะครับสำหรับกลิ้งมุ้งลวดก็ได้นะแต่พอดีผมหาไม่เจอครับผมก็เลยใช้ตัวใบเจียนะครับมาทำลูกกลิ้งแทนครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็ค่อยๆกลิ้งไปแบบนี้ครับมันก็จะเกิดร่องข้างๆนะฮะค่อยๆกลิ้งเบาๆนะครับระวังมุ้งลวดขาดนะพอมุ้งลวดมันเป็นร่องแบบนี้นะครับเราก็เอาตัวยางเส้นนะครับมาใส่ครับแล้วก็ค่อยๆไล่ตีครับเนี่ยครับเดี๋ยวไล่ทำแบบนี้ไปนะครับทางบานนะตอนนี้ผมก็ใส่มุ้งลวดเสร็จไปแล้วนะครับ1บานครับซึ่งถ้ามันเป็นตัวไนลอนเนี่ยมันก็จะย้วยมากนะครับแต่ว่าพอมันเป็นลวดเนี่ยมันจะย้วยน้อยลงนะแต่ว่าเมื่อกี้เผลอเหยียบไปครับเลยเป็นรอยเลยนะเสียดายจังเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เอาไว้ใช้เองที่บ้านนะไม่เป็นไรครับต่อไปเป็นขั้นตอนการตัดขอบนะครับซึ่งเวลาตัดขอบเนี่ยเราก็เอามีดหรือคัตเตอร์นะครับวิ่งไปในเส้นร่องตรงนี้นะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะตัดขอบขึ้นได้เลยนี่ง่ายแบบนี้เลยนะครับในจริงใช้คัตเตอร์จะง่ายกว่านะและหลังจากเราลอกสติ๊กเกอร์เสร็จหมดครับเราก็จะได้กรอบมุ้งลวดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามุ้งลวดของเรามาใส่ในวงกบได้เลยครับก็เกือบพอดีนะแล้วก็จะได้มุ้งลวดแบบนี้นะครับปิดเป็นบานใหญ่เลยประตูเลื่อนก็ใช้ได้ครับแล้วเรามาดูครับผมไม่ใส่แกนค้ำกลางนะครับบานยาวๆเกิดอะไรขึ้นครับตอนที่ใส่มุ้งลวดมันดึงกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผ้ามุ้งนะครับมันจะดึงตรงกลางเข้าหากันครับทำให้เกิดช่องว่างแบบนี้แย่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราทำมุ้งลวดเนี่ยครับเราต้องใส่แกนค้ำไว้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมก็เลยต้องใส่แกนค้ำจนได้ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยขอบวงกบมุ้งลวดเนี่ยมันจะไม่ตรงเข้าที่ครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มุ้งลวดของเราแค่นี้เองนะครับบานมุ้งลวดนะครับทำได้เองนะครับผมทำครั้งแรกผมก็ทำได้นะครับเพื่อนๆเองก็ทำได้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์ครับแล้วไปติดตามคลิปวิดีโออื่นๆนะครับลงความรู้เกือบทุกวันเลยนะครับใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสบายแล้ววันนี้ยุงไม่เข้าบ้านแล้ว